มีเหตุการณ์ตำรวจตั้งด่านมีมอเตอร์ไซค์คันนึงมาปุ๊บตำรวจเรียกต่อเรียกจอดเขาก็จอดแล้วระหว่างนั้นเนี่ยถือของเปิดเบาะแล้วก็ทิ้งของไปตำรวจตามไปดูเห็นนะเห็นนะมันคือยาบ้าเอาคนนี้ก็เลยขี่มอเตอร์ไซค์หนีแต่ตำรวจไทยต้องทุ่มตัวทุ่มเททำงานสุดตัวแบบนี้ครับหนีเร็วหนีเร็วหน้าแดงหมดเลยว่าหลงเจอวะตำรวจไอ้เก็บเนี่ยไอ้อะไรครับนี่ถือไปแล้วเอาลงซัดหัวเอารถล้มใหญ่ไม่ยอมไงไปแล้วไปแล้วไปแล้วหนักอ่ะกูบอกเลยว่าอ่ะคุณหนุ่มเดี๋ยวนะอย่าบอกว่าที่ตำรวจเนี่ยมาตอนนี้กระโดดเกี่ยวคอคนร้ายอยู่เหรอกอดพยายามกอดกอดเลยไม่ให้ไปไหนหยุด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 แล้วเขาไม่หยุดไงคนร้ายก็ไม่หยุดไงแล้วก็ตำรวจอีกคันนึงก็ขี่ตามไปเพื่อจะพยายามจะสกัดจับคนร้ายต้องขอบคุณคนในรถคันนี้ก่อนแล้วคนในรถเขาภาคได้ดีเห็นน่าจะมองกระจกหลังแล้วเห็นก็เลยถ่ายตั้งแต่ข้างหลังแล้วเนี่ยไปถึงข้างหน้าแล้วรถสายตรวจของตำรวจก็มากันทั้งหลายคันคุณผู้ชมเหมือนจะล้มเหมือนจะเซอ้าวอ้าวมาลุมมาตุ้มกันอยู่แล้วสุดท้ายคนที่ล้มคือตำรวจอ้อแล้วคนร้ายไปจ้ะเนี่ยคนร้ายก็หนีไปโน่นไงไปทางซ้ายเลี้ยวซ้ายผ่านตลอดไปสิครับไปแล้วเอาแล้วก็ขี่ตามกันใหม่ไม่ไล่จับไม่ได้ไงหนีเร็วหนีเร็วไม่เป็นไรมันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นไล่จับพยายามไล่จับไม่ได้แล้วกันนะเหตุการณ์นี้ครับคุณผู้ชมแล้วมันก็เกิดขึ้นแบบโอ้โหนี่คนใช้ถนนเส้นนี้เยอะด้วยนะตรงนี้ครับถนนรังสิตปทุมธานีตำรวจซ้อนท้ายอย่างที่เห็นนะครับแล้วก็พยายามที่จะจับคนร้ายให้ได้ไม่ได้ครับฟังผู้กำกับท่านพูดหน่อยแล้วกันผู้กำกับสภ.ประตูน้ำจุฬาลงกรณ์ท่านบอกว่าเรื่องของเรื่องมันคืออย่างนี้ครับมันมีชุดสายตรวจเนี่ยเขาตั้งจุดตรวจตรงริมถนนพหลโยธินขาเข้าแล้วไปเจอมอเตอร์ไซค์ต้องสงสัยของคนร้ายจอดจอดจอดอ่ะคนร้ายตอนแรกก็จอดให้ค้นจังหวะที่เปิดเบาะคนร้ายมันโยนของบางอย่างในมือทิ้งครับตำรวจก็ตาดีเดินเข้าไปดูว่าทิ้งอะไรเนี่ยปรากฏว่ามันคือยาบ้าและตอนที่ตำรวจกำลังก้มๆเงยๆเก็บยาบ้าคนร้ายมันก็เลยปิดเบาะแล้วก็สตาร์ทเครื่องแล้วก็บึ่งมอเตอร์ไซค์หนีเลยครับและแต่ว่ามีตำรวจนายหนึ่งอยู่ใกล้กระโดดขึ้นท้ายรถนี่แหละเลยเป็นที่มาว่าทำไมตำรวจไทยทำงานคล้ายๆกับสไปเดอร์แมนเกาะมาด้วยเกี่ยวแน่นมากเลยแต่สุดท้ายนะครับคุณผู้ชมมันก็รอดไปได้เนี่ยพยายามที่จะประสานวิทยุก็คือวอจับกันแล้วจับไม่ได้นะครับคนร้ายมันไปซะก่อนฮะที่เห็นภาพก็มีรถเราล้มตรงที่สะพานข้ามรถไฟนิดหน่อยนะครับครับแล้วทะเบียนรถของทะเบียนรถก็อยู่ระหว่างตรวจสอบแต่ตรวจสอบเบื้องต้นแล้วเนี่ยเท่าที่รับรายงานเนี่ยปรากฏว่าน่าจะเป็นทะเบียนไม่ตรงกับที่คนร้ายใส่สวมทะเบียนด้วยแต่ว่าที่แน่ๆก็คืองานนี้เดี๋ยวรอดูว่าโฉมหน้าของคนร้ายคนนี้เนี่ยหนีไปได้ยังไงเนี่ยละครดีวาไรตี้เด็ดดูฟรีผ่านแอปวันดีหรือดูผ่านเว็บไซต์วันดี.เน็ตโหลดได้แล้ววันนี้ที่ App Store หรือ Play Store